ขวัญยอมใจบอกอยู่ในกำมือก็ไม่เสียชาติเกิดมีผู้ชายอยากแต่งงานด้วยผิดที่สุดของชีวิตแล้วช่วงนี้เพราะประสบความสำเร็จทั้งด้านธุรกิจความรักและกำลังจะมีละครใหม่ทางช่อง7เรื่องมายาที่ขวัญอุษามณีไวทยานนท์เอ่ยปากว่าเป็นบทบาทที่ท้าทายที่สุดหนักที่สุดและพลิกคาแรคเตอร์ครั้งสำคัญของชีวิตการแสดงเลยก็ว่าได้ซึ่งขวัญให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินสายโปรโมตละครมายาที่นสบไทยรัฐว่าดีใจมากค่ะที่ได้รับบทพิตวรรณในเรื่องมายาเพราะบทนี้มันมีพัฒนาการของตัวละครเขาค่อนข้างสูงเรื่องราวปมชีวิตของพี่ตะวันจะพลิกไปมาแล้วตอนสุดท้ายจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะคะรับรองมีเซอร์ไพรส์ต้องร้ายยังไงเขาไม่รู้ตัวว่าร้ายเพราะพี่ตะวันโดนกระทํากลั่นแกล้งในชีวิตมาเยอะจนรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ปลอดภัยเลยเชื่อว่าถ้ามีเงินแล้วจะปลอดภัยก็เลยเลือกผู้ชายรวยเพราะต้องถีบตัวเองร่วมงานกับเป้อารักเป็นยังไงบ้างก็สนุกมากเป้พูดชมว่าเราน้ำตาสั่งได้ไม่ได้สั่งได้นะแต่เราต้องคิดเรื่องราวของพิตวันหรือบางทีไม่ไหวผมก็ต้องเปิดเพลงละครบีวัยอารมณ์ช่วยล่าสุดเราขึ้นรับรางวัลคู่ก๊อปในงาน KAZZ Awardแล้วก็พูดว่าขอบคุณครับแล้วลงจากเวทีจนหลายคนคิดว่างอนขวัญหรือเปล่าช่วงนี้พี่ก๊อฟทำงานหนักมากจริงๆเขาถ่ายหนัง6โมงเย็นถึง6โมงเช้ามาเป็นอาทิตย์แล้วก็ถ่ายรายการเปลี่ยนหน้าท้าโทรซิงยัวเฟสออฟถึงห้องตี4ต้องตื่นตี5ครึ่งเพราะต้องไปเล่นซีรีส์พอเสร็จก็ต้องมางานนี้กับขวัญไม่ได้นอนแล้วร่างกายมันปรับไม่ทันวันนั้นพี่ก๊อฟก็โดบเยอะมากคิดว่ารอดแต่พอมาถึงหลังเวทีกำลังจะขึ้นคิวต่อไปเขาบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้วจะอาเจียนเราก็แบบพี่ทิ้งแบบนี้ไม่ได้เราต้องรับรางวัลคู่กันนะแล้วหนูจะพูดยังไงถ้าพี่ไม่ขึ้นไปแล้วคนจะมองว่าพี่ทิ้งหนูไหมก็เลยบอกให้เขาขึ้นไปรับก่อนแล้วก็พูดขอบคุณแล้วก็ลงเลยเพราะหนูต้องรับต่ออีกรางวัลหนึ่งวันนั้นก็ประคองเขาด้วยไม่ได้กลัวเขาจะล้มนะแต่กลัวเขาอ้วกพุ่งส่วนที่ใครมองว่างอนกันถึงเรางอนกันจริงขึ้นเวทีเราก็ไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะเห็นว่าก๊อฟไปเอ่ยขอเรากับแม่แล้วก็เหมือนกับการที่ผู้ชายคนหนึ่งให้เกียรติลูกผู้หญิงในการไปเจอครอบครัวและเขาก็ให้คำมั่นสัญญากับผู้ใหญ่ให้เกียรติเราเป็นลูกผู้ชายไม่ใช่คบไปวันหนึ่งหลายคนคิดว่าจะแต่งเร็วๆนี้ยังค่ะภาระหนูเยอะอยู่ต่างคนต่างทำงานก็บอกว่ารอให้ลงตัวก่อนแต่ถ้าใจพร้อมแต่งพรุ่งนี้เลยแม้อยู่ในกำมือหัวเราะใครอยู่ในกำมือหัวเราะอีกหนูขะหนูอยู่ในกำมือเขาแล้วรู้สึกยังไงที่ผู้ชายพร้อมแต่งงานกับเราแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่เสียชาติเกิดแล้วมั้งเราก็ตกใจเรารู้ว่าพี่เขาดีไม่คิดว่าเขาจะดีถึงกับให้เกียรติเราทำให้ขวัญเคารพและเกรงใจพี่ก๊อฟส่วนที่เขาเอาขวัญอยู่เพราะเหมือนพ่อขวัญถ้าขวัญอยู่กับคนที่คิดจะแข่งหรือจะข่มขวัญเราเป็นคนสู้อยู่แล้วแต่พี่ก๊อฟกับพ่อใช้เวลาสอนเราให้เราเรียนรู้เองแต่เขาจะคอยอยู่ข้างๆทำให้เราเจ็บน้อยที่สุด